ทิศกาโตะเปิดใจในหนกระแสยอมรับเรื่องจริงมีความสัมพันธ์กับสีกาตองอดีตพระกาโตะยอมรับกลางรายการหนกระแสว่าไปเขื่อนกับตองตอน4 ทุ่มจริงยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะผู้หญิงยั่วยวนก็เลยพลาดและเผลอใจไปและอายุก็ยังน้อยด้วยหลังจากนั้นก็โดนบังคับเอาเงินตลอดโอนให้ตองตลอดซึ่งเป็นเงินส่วนตัวจนตอนนี้สึกแล้วมีเงินติดตัวอยู่ 4,000 บาทเท่านั้นที่ออกมาพูดวันนี้เพราะสงสารผู้ใหญ่และวงการสงฆ์จึงออกมาพูดเพื่อให้สังคมเข้าใจอีกมุมหนึ่งและโดยส่วนตัวมีความตั้งใจว่าจะสึกอยู่แล้วโดยกาโตะได้บอกทิ้งท้ายว่าวันนี้คือของจริงแล้วยอมรับทุกอย่างไม่กลับไปคบกับตองแน่นอนยืนยันว่าพลาดแค่รายนี้รายเดียวไม่เคยทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นด้วยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยๆก็ได้ปกป้องพระพุทธศาสนาว่าเราได้ออกมาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ